กลับเข้ามาสู่รายการเพลงโปรดคนดังกันต่อนะคะคุณผู้ชมค่ะพูดคุยกับพี่เป็ดแล้วแม้มันค่ะถามไปถามมาเจาะลึกเข้าไปถึงเรื่องส่วนตัวเข้าไปทุกทีแล้วค่ะยินดีครับยินดีเลยพี่เป็ดนี่เป็นคนที่แบบว่าทําอะไรอะไรแต่ละโปรเจกต์ก็สําเร็จไปหมดเลยแล้วอย่างนี้พี่เป็ดมีแบบว่าแนวความคิดในการทํางานหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้เราประสบความสําเร็จที่เป็นแนวความคิดยังไงคะผมนี่เป็นคนที่สอนลูกน้องเป็นคนดุนะแล้วก็สอนลูกน้องทุกคนว่าผมจะไม่ชอบอยู่คําเดียวคือคำว่าไม่เป็นไรคือการไม่เป็นไรนี่คือการยอมแพ้แต่ต้นแหละพอถามทำอะไรได้ไหมไม่เป็นไรพอถ้าเราทำผิดพลาดไปไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ทำใหม่ผมไม่ชอบการแก้ตัวการไม่เป็นไรผมต้องเป็นได้ถ้าสิ่งไหนที่เราพลาดเราต้องเป็นครูเราเลยสิ่งไหนที่ผิดก็ต้องเอาเป็นครูเลยแล้วเพื่อจะกัดในการทำงานของเราไปสู่เป้าหมายได้จริงๆหลักง่ายๆเลยครับผมแค่ใจเราถูกต้องพร้อมจะก้าวแล้วก็สู้กับมันสู้กับมันเท่านั้นเองใช่อันนี้เลยเป็นที่มาของการที่พี่เป็ดเรียนครับผมเรียนจนเรียนปริญญาตรีปริญญาโทจนตอนนี้เรียนด็อกเตอร์อีกด้วยครับผมครับผมโอ้เหรอคะมันเป็นที่มาว่าลูกมันไม่เรียนหนังสืออ่ะลูกมันเกเรอ่ะมึงไม่เรียนกูทำงานกูจะต้องเรียนให้ได้เอาก็เอาหนังสือไปนั่งเขียนข้างลูกอ่ะนั่งเขียนนั่งอ่านเวลูกนั่งดูหนังโลนั่งเขียนนั่งอ่านนั่งทำรายงานจนสุดท้ายก็ถือหนังสือมาบอกแล้วยกมือไหว้เราพ่อต่อไปผมเรียนแล้วพ่อผมไม่เอาแล้วผมยอมก็เรียนแล้วก็เรียนแข่งกับลูกโอ้ฟังแบบนี้แล้วอยากมาเป็นลูกบ้านนี้เลยอ่ะเอามาเลยสิมาสิแต่ว่าก็มีโสดอยู่หรือเปล่าไม่ใช่คนแต่งงานไปหมดแล้วคนแต่งงานไปหมดแล้วถูกไม่ทันเลยเหลือพ่อมันเนี่ยจะเลิกกับเมียอยู่เนี่ยแม่น้องมิ้นคิดมากไปหรือเปล่าแค่เป็นยายแจ๋วคนใช้ก็รู้แล้วน้องอ่ะย้อนกลับไปเรื่องของเพลงของเราอีกสักนิดนึงค่ะพี่เป็ดค่ะถ้าเกิดเพลงไหนที่พี่เป็ดฟังแล้วอยู่ในความทรงจำอยู่ในความรู้สึกดีๆมนรักลูกทุ่งหอมเบยหอมดอกกระถินรวยระรินเคล้ากลิ่นกองฟางเห็ดตับเต่าขึ้นอยู่ริมเท้าย่านางมองเห็นบวมสร่างรอยปริมริมบึงเพราะไหมล่ะผมบอกว่าเพลงนี้ยิ่งฟังเท่าไหร่ก็ยิ่งเพราะผมว่าเราไปนั่งฟังกันดีกว่าไหมอยากฟังเพลงนี้ยังเอาเวอร์ชันใครดีคะเอาเวอร์ชันยอดรักสักใจโอเคค่ะแต่เอาเวอร์ชันสีหนุ่มตอนนี้นะไม่ได้นะมันจะโอ้ยฮาร์ดคัทมันจะไปไม่ถูกเลยนะเดี๋ยวห้าสิบก็พังใช่ครับตอนนี้เราไปฟังกันค่ะมนรักลูกทุ่งนะคะ RL ยอดรักสลักใจค่ะ